สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่บรีโ m e อีกแล้วนะคะวันนี้ก็ใกล้จะไปใหม่กันแล้วนะคะเรามาทําความสะอาดบ้านส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้เดินทางไปไหนนะคะเพื่อนะคะชวนชวนความมั่งคัง่งความเจริญรุ่งเรืองนะคะ ซึ่งนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาลงลึกถึงรายละเอียดนะคะการเคลียบบ้านกันนะคะเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งแบบง่ายๆคุณสามารถลงมือทําได้เดี๋ยวนี้เราไปเริ่มกันเลยค่ะถึงรายละเอียดต่างๆค่ะเริ่มต้นด้วยการกําหนดความตั้งใจที่ชัดเจนนะคะสาหรับกระบวนการลดความยุ่งเหยิงนะคะมุ่งเน้นไปที่การดึงดุดความมั่งคั่งของพลังงานด้านบวกเข้ามาในบ้านของคุณนะคะ แล้วเริ่มกันเลยนะคะเราจะต้องมาพิจารณานะคะว่าแต่ละห้องนะคะมีความยุ่งเหยิงสะสมความยุ่งเหยิงพลังงานที่นิ่งนะคะซึ่งอาจจะเป็นห้องเข้าห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือแม้แต่พื้นที่ทํางานของคุณนะคะการทําความเข้าใจนะคะพื้นที่เฉพาะต้องการความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจแก่นแท้ของมองจุ้ยกันดีกว่าว่ามันเป็นศิลปะและวิทยศาศาสตร์จีนโบราณที่ประสานพลังงานในสภาพแวดล้อมของคุณเมื่อใช้หลักมงจุ้ยคุณ สามารถสร้างการไหลเวียนของพลังงานที่สมดุลเป็นบวกที่เรียกว่าไขนั่นเองค่ะตอนนี้มาพูดถึงความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองหนึ่งในประเด็นหนึ่งในประเด็นสําคัญคือการทําให้บ้านของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะบ้านของคุณคือภาพสะท้อนของชีวิตของคุณพื้นที่รลกลางนะคะสามารถขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานเชิงบวกซึ่งเป็นอุปสรรคต่อฐานะทางการเงินของคุณได้นั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะด้วยการแยกขยะแต่ละห้อง กำจัดสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ไม่มีประโยชน์หรือนำพาพลังงานเชิงลบออกไปค่ะจัดทางเดินให้ชัดเจนเพื่อให้พลังงานชี้ไหลเข้าบ้านได้อย่างสะดวกสร้างบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและ,จะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะซึ่ง ห้องแรกที่แนะนํานะคะในการจัดพลังงานให้ดีนะคะนั่นก็คือทางเข้าบ้านค่ะทางเข้าบ้านถือเป็นความประทับใจแรกพบในบ้านของคุณค่ะช่วยเติมเต็มดพลังงานด้านบวกนะคะเคลียรองเท้าเสื้อโค้ตสิ่งของที่กีดขวางทางไหลของพลังงานชี้ลองเพิ่มสัมผัสที่เป็นมิตรเช่นพ่มเช็ดเท้านะคะแนะนํานะคะปีนี้ให้เป็นสีน้ําเงินนั่นเองค่ะเพื่อเสริมความมั่งคั่งทางการเงินให้กับคนในบ้านของคุณนั่นเองค่ะ และทางเข้าบ้านนะคะให้มีแสงสว่างที่เพียงพอตรวจให้แน่ใจว่าทางเดินไปประตูหน้าของคุณมีแสงสว่างที่เพียงพอหรือไม่การจัดแสงที่ไม่ดีไม่เพียงพออย่างเช่นหลอดไฟขาดอย่างเงี้ยรีบเปลี่ยนเลยนะคะซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มความสวยงามแล้วยังดึงดูดพลังงานเชิงบวกเข้าบ้านในเวลากลางคืนอีกด้วยค่ะและประตูหน้าที่แข็งแรงนะคะประตูหน้าถือเป็นนะคะปากทางของฉีนะคะในทางวง,งจุย้ยนั่นเองค่ะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมเคลือบสีใหม่และฮาร์ดแวร์ที่ทนทานนะคะทาสีใหม่เพื่อรับความมัง,งคั่งก็ได้ค่ะเลือกสีที่เสริมพลังให้ปัดบ้านของคุณนะคะมักแนะนำนะคะเป็นสีแดงแต่ถ้าใครทาสีแดงไม่ได้ก็ลองทาสีเขียวหรือขาวก็ได้นะคะ ภูมิทัศน์ที่สมดุลค่ะรักษาสวนหรือลานรอบๆทางเข้าให้สมดุลได้รับการดึงดูดอย่างดีค่ะหลีกเลี่ยงต้นไม้ที่รกหรือใบไม้ที่ตายแล้วเนื่องจากอาจขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานด้านบวกได้นั่นเองค่ะทางเข้าต้อนรับนะคะสร้างทางเข้าต้อนรับด้วยพมเช็ดเท้าและกระถางต้นไม้แนวคิดก็คือการให้ทางเข้ารู้สึกเชิญชวนและน่าพิรมนะคะเชิญชวนเงินทองเข้าบ้านนั่นเองกระตุ้นให้เกิดพลังงานบวกนั่นเองค่ะ รวมถึงนะคะวางสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์บริเวณทางเข้าด้านหน้าซึ่งอาจจะรวมต้น้นไม้นะคะเท่นต้นส้มด้วยก็ได้นะคะให้ตั้งทั้งสองฝั่งนั่นเองค่ะ ห้องที่2ที่นอกจากทางเข้าแล้วห้องต่อไปคือห้องนั่งเล่นนะคะหรือห้องรับแขกนั่นเองค่ะในห้องนั่งเล่นให้เน้นไปที่การสร้างพื้นที่ที่เปิดโลง่งน่าดึงดูดใจกําจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นนะคะจัดเฟอร์นิเจอร์ให้มีความกลมกลืนและผสมผสานถึงความเจริญรุ่งเรืองนะคะเช่นนะคะให้นําต้นไผ่นาโชคมาวางประดับในบริเวณนี้ก็ได้นะคะไปที่ต้องพิจารณาก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะห้องนอนของคุณเป็นสถานที่พักผ่อนและก็เติมความสดใสเก็บเข้าของใต้เตียงจัด ระเบียบตู้เสื้อผ้าวางสัญลักษณ์แห่งความรักความอุดมสมบูรณ์เช่นเป็ดแมนดารินคู่หรือคิสตันคอรคู่หนึ่งนะคะห้องต่อไปที่แนะนําก็คือห้องครัวเน้นที่การปรับปรุงเอาของที่หมดอายุออกจัดระเบียบตู้กับข้าว รักษาตองให้สะอาดเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะเติมผลไม้สดใสสักหนึ่งชามเพื่อเพิ่มพลังงานอาหารบวกข้องัวของคุณนั่นเองค่ะและหมั่นตรวจเช็คนะคะประตูหน้าต่างนะคะอย่าให้ชํำรุดนะคะไฟต่างๆในบ้านนะคะแค่นี้คุณก็จะเคลียร์บ้านนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะถ้าไม่ไปไหนนะคะเปิดรับความมั่งคัง่งในปี2567แบบง่ายๆกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ เพื่อความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในปี2567นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามค่ะเรายังมีเพลิ l i ์ห่วงจุ้ยให้คุณค้นหานะคะการปรับแต่ง่วงจุ้ยและต้นไม,ม้มงคลรอคุณชมอยู่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ